ครับแต่ทีนี้ไปกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นเมื่อวานคุณประภาสให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจสิทธิพิเศษต่างๆนานาที่การบินไทยเคยได้รับในอดีตมันต้องถูกหั่นทิ้งนะครับถ้าหั่นทิ้งจริงๆการบินไทยก็คงเหนื่อยพอสมควรยกตัวอย่างได้ไหมครับอะไรที่จะต้องหั่นทิ้งสิทธิพิเศษนะครับจริงๆจริงๆผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้โดยตรงนะครับคือหมายความว่าไอ้สิทธิประโยชน์เนี่ยคือมันต้องไปดูอย่างเช่นว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางคมนาคมก็มากกว่านะครับสิทธิการบินเอาตรงๆสิทธิการบินใช่มั้ยคะใช่สิทธิการบินอย่างเนี้ยที่ความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอย่างที่ทางคมนาคมก็ให้ข่าวนะครับไอ้ตรงนั้นแหละครับคือต้องไปดูในรายละเอียดในกฎหมายของเขานะครับว่ามันสามารถทำได้แค่ไหนจะให้เหมือนเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับคงเป็นเรื่องนั้นมากกว่าครับตรงนี้ที่จะมีการทบทวนสิทธิการบินนี่รวมถึงสิทธิการบินที่ให้กันไปก่อนหน้านี้แล้วเหรอครับหรือว่าตีวงเฉพาะของใหม่หรือตีวงเฉพาะของใหม่หรือคมนาคมในคณะกรรมการติดตามเขาบอกว่าเขาจะลื้อย้อนหลังด้วยหรือยังไงครับคือคมนาคมยังไม่ได้ในคณะทำงานในคณะกรรมการยังไม่ได้พูดขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องไปดูว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับครับกับของเดิมในฐานะที่การบินไทยรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่รวมทั้งอันใหม่ด้วยครับคือทั้งของเก่าและของใหม่เลยครับคือก็ต้องทบทวนภายใต้กฎหมายของเขาอะนะครับครับถ้าต้องทบทวนสิทธิการบินย้อนหลังไปถึงของเก่าๆที่ได้ไปแล้วด้วยที่ให้ไปแล้วด้วยผมคิดว่าการบินไทยไม่มีทางฟื้นฟูสำเร็จพูดกันตรงๆพูดกันแบบที่เป็นจริงนะไม่มีทางฟื้นฟูสำเร็จแน่ๆครับคือณขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจะไปสรุปอย่างนั้นก็ยังน่าจะยังไม่น่าจะสรุปอย่างนั้นครับคือต้องไปดูว่าคมนาคมเนี่ยก็คงมีทางแก้นะครับที่จะทำให้เอาเป็นว่ามันเดินได้ดีที่สุดนะครับนี่คือเป้าหมายของภาครัฐนะครับทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นคมนาคมหรือคลังเนี่ยต่างก็เดินหน้าที่ให้การบินไทยฟื้นฟูได้สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งไหนที่มันสามารถผ่อนผันกันได้โดยกฎหมายเนี่ยนะครับให้คงสิทธิประโยชน์เดิมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดอยู่ในวิสัยที่ทำได้ก็ทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันอย่างมากที่สุดนะครับมันก็ต้องช่วยกันประคองเพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่แม้คลังจะลดสัดส่วนหุ้นลงไปก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อรวมสัดส่วนหุ้นของออมสินของวายุพักและรวมของกระทรวงการคลังด้วยหุ้นก็ยังเท่าเดิมก็ยัง 68% ในการบินไทยอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นคนที่เจ็บตัวที่สุดก็คือรัฐนี่แหละถูกไหมฮะมันก็ต้องประคองกันก็ต้องประคองกันถูกต้องครับแล้วคำถามสุดท้ายครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับนอกจากเรื่องผู้บริหารการบินไทยขอให้ช่วย4เรื่องที่เราคุยกันไปเยอะแล้วนะครับยังมีอะไรที่สนทนากันเป็นสาระหลักในวันนั้นบ้างครับวันนั้นครับครับก็นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องสัญญาเนี่ยนะครับผมก็ได้ประสานทางการบินไทยว่าไปจัดกลุ่มมาเลยครับว่าอันไหนเป็น priority สูงสุดอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะรายงานต่อคณะกรรมการนะครับถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุมเพื่อที่จะหาทางหาแนวทางต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมในฐานะเลขาก็ต้องรับผิดชอบดำเนินการต่อนะครับครับฟังดูอย่างนี้ใจเชิญเห็นข่าวเช้าวันนี้ตกใจจะตัดสิทธิพิเศษของการบินไทยเฮี้ยนเลยถ้าเช่นนั้นเหนื่อยแน่ๆการบินไทยฟังดูอย่างนี้ก็จะมาช่วยมาช่วยประสานให้เชื่อมโยงให้นะคะครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณประภาสครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.สำนักสครนะคะคุณประภาสคงเอียดค่ะสองสถานะสำคัญทั้งนั้นหนึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการติดตามชุดอาจารย์วิษณุใช่โซ่ข้อกลางไม่ใช่ฝาชีไม่ใช่ฝาชีครับชัดๆนะเข้าใจให้ตรงกันนะเป็นโซ่ข้อกลางประสานจริงๆผมหาคำที่เห็นภาพเปรียบเทียบได้ชัดใบผอ.สครก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอยู่กระทรวงการคลังด้วยถ้าจะถามว่าคลังรีบลดสัดส่วนหุ้นทำไมถ้าจะถามต่อว่าคลังรีบให้การบินไทยยื่นคำขอฟื้นฟูทำไมนึกจังหวะช้าลงสักครึ่งก้าวไม่ได้เหรอเคลียร์บางเรื่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลดแล้วค่อยยื่นไม่ได้เหรอผ่านไปละถ้าจะถามสองคำถามนั้นมันก็จะแสลงใจไม่ทันละเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วฉับไวมากมันผ่านไปหมดละแต่ย้ำนะ
คลังจะลดหุ้นอย่างไรก็แล้วแต่หุ้นที่ลดก็ไปฝากไว้ที่วายุพักค่ะเมื่อรวมหุ้นในมือคลังวายุพักออมสินมันก็ 68% คือเท่าเดิมนั่นแหละถ้ากระทรวงคมนาคมถ้ากระทรวงการคลังถ้าครม.ไม่ตระหนักในจุดนี้เกิดอะไรขึ้นคนที่จะเจ็บตัวมากที่สุดนั่นก็คือรัฐบาลหุ้นใหญ่ไงก็รัฐบาลถือหุ้นใหญ่รัฐบาลเจ็บภาษีเงินภาษีแล้วก็เจ็บด้วยพักสักครู่ในช่วงหน้าเรายังจะอยู่กับการบินไทยแต่คราวนี้จะไปหาคำตอบทำไมจึงยังไม่มีการสั่งแขวนหุ้นการบินไทยทั้งๆที่สงสัยกันว่ามันมีการปั่นราคาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรช่วงหน้านะคะ